รีวิวต่อนะคะก็จะเป็นพอดีกล้อง iPhone ความจำเต็มนะคะรีวิวต่อนะคะก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้ค่ะเขาก็จะมีติดบริเวณนี้เป็นพลาสติกใสนะคะด้านขอบสองข้างนะคะแล้วก็จะมีด้านหน้าหนึ่งนะคะเป็นพลาสติกใสนะคะของไปรษณีย์นะคะที่ไปรษณีย์ติดที่ไปรษณีย์เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะแพ็คเองหรือยังไงเนี่ยติดเองอะไรเงี้ยพลาสติกที่ติดเองเนี่ยค่ะก็มาทำที่บ้านได้นะคะก็ซื้อกล่องมาแล้วก็เขาก็จะมีเชือกมีพลาสติกใสให้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นกล่อง9บาทนะคะกอไก่ขนาดกอไก่นะคะซึ่งเปิดออกมาก็จะมีการห่อหุ้มที่ดีนะคะแล้วก็มาดูสินค้าด้านในกันนะคะคือเขาจะมีตัวนี้ค่ะไม่รู้เรียกอะไรจำไม่ได้ละเขาก็จะมีตัวห่อหุ้มที่ดีนะคะกันกระแทกนะคะกันกระแทกมาให้นะคะโอเคสินค้าโอเคค่ะสินค้าโอเคอันนี้จะเป็นครีมตัวอย่างนะคะที่จะรีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าจะเป็นเวชสำอางนะคะที่ซื้อมาทดลองก่อนที่เราจะทำแบรนด์นะคะซึ่งเราก็จะทำแบรนด์ให้นะคะเพราะว่าจะมีโรงงานที่กรุงเทพนะคะที่ไว้ใจนะคะไว้ใจกันได้แล้วก็เขาจะเข้าใจกระบวนการการผลิตนะคะว่าควรจะผลิตยังไงนะคะซึ่งโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยเราก็จะต้องคัดเป็นพิเศษเพราะว่า เขาจะมีการโฆษณาในเว็บไซต์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานไหนที่จะโอเคนะคะโอเคเราดูลักษณะนะคะโอเคก็สินค้าก็โอเคนะคะแล้วก็การแพ็คก็โอเคนะคะใช้ได้เลยแล้วก็จะมีบินด้วยนะคะมีบินตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นไปเสร็จรับเงินนะคะก็ใช้ได้นะคะบริษัทนี้โอเคก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกเก่าที่ยังไม่หายไปไหนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ